ราค่ะแล้วมาดูข้อ31ต่อกันเลยดีกว่านะคะในข้อ31เนี่ยโจทย์บอกว่าการที่สังคมการเมือง1มีกลุ่มการเมืองหลากหลายอ่ะมีกลุ่มการเมืองหลากหลายกลุ่มการเมืองต่างยอมรับความแตกต่าง นะยอมรับความแตกต่างของกลุ่มอำนาจอื่นๆและเคารพฉันทานุมัติทางการเมืองตามกติกาประชาธิปไตยทำให้กลุ่มอำนาจอื่นนะคะที่มีความคิดค่านิยมผลประโยชน์ต่างจากตนได้บริหารประเทศต่างจากตนได้บริหารประเทศสะท้อนแนวคิดใดมากที่สุด ประเด็นอันนี้คือมีความหลากหลายมีความแตกต่างนะคะแล้วก็ยอมรับความแตกต่างกันได้เพราะฉะนั้นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างและยอมรับความแตกต่างกันได้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นความคิดแบบพหุนิยมนะคะทีนี้ ในโจทย์เนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองดังนั้นเราจรึงต้องตอบข้อที่1ค่ะเป็นเรื่องพหุนิยมทางการเมืองนั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อที่1พหุนิยมทางการเมืองก็คือการยอมรับความแตกต่างความหลากหลายนะในทางการเมืองเพราะฉะนั้นข้อที่1เป็นคําตอบค่ะ